สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังทนไม่ไหวพูดถึงข่าวเมาเวียวิกกี้ทองหลังจากคุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยและต่อมาทางด้านเวียเองก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17 กรกฎาคม 2565ซึ่งงานนี้ก็ไม่พ้นสายเผือกสายเมาที่เอาเรื่องนี้ไปคุยกันสนุกปากโดยเฉพาะบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าแต่งงานไว้แบบนี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้มีเพจดังหลายเพจรวมทั้งชาวเน็ตหลายคนออกมาดึงสติคนที่คอมเมนต์ไม่สุภาพสงสัยในเรื่องส่วนตัวมากๆหรือยงพัดพิงกันแต่งงานของเวียไปที่เบลล่าราณีที่เพิ่งเลิกกันเมื่อปีก่อนเช่นสอนปุกปุกสุคนทาเบอร์เดอร์บอร์ดได้เผยว่าต้นอันข่าวเวียแล้วขำชาวบ้าน1ชาวบ้าน2มากๆการที่เวียประกาศแต่งงานเพราะเขาก็ต้องมองว่าความรักครั้งนี้ดีที่สุดแล้วถ้ารักครั้งที่แล้วดีกว่าแล้วจะเลิกกันทําไมการเลิกกันไม่ได้หมายความว่ามีคนผิดถ้าเลิกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ต้องหยุดความสัมพันธ์ไปแต่คนกลับมาแซะว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะนับเดือนอยากจะรู้จังว่าเป็นอะไรคนจะท้องจะคลอดตอนไหนเกี่ยวอะไรด้วยฝรั่งบางคนอยู่กันจนลูกหลายขวบก็ให้ลูกถือแหวนเข้าพิธีแต่งงานด้วยแค่อวยพรให้คนที่มีความรักมันยากตรงไหนอ่านแล้วอีหยังวะมากในขณะที่เพจลองวิเคราะห์ดูบอกว่าตนเห็นข่าวเวียแต่สิ่งที่เห็นใต้ข่าวคือคนจะชอบโยงคนที่ไม่อยู่ในข่าวมาเอียวตอนแรกเข้าใจว่าคอมเมนต์ผิดรูปแต่อ่านไปอ่านมาก็พบว่าหลายคนก็คอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันตอนแรกก็อยากรู้ว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไรแต่พอมาคิดอีกทีก็ต้องหยุดความสงสัยเพราะคิดว่ามันมีอะไรแบบนี้เหมือนกันในขณะที่บางคนอาจจะสงสัยถึงความสัมพันธ์ว่าเวียและวิกกี้คบซ้อนกับเวียเบลล่าไหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้งเวียและเบลล่ารับงานคู่กันไว้มากถ้าเลิกกันแล้วอาจจะไม่ได้บอกประชาชนทันทีแต่สิ่งที่ทั้งคู่พูดตรงกันก็คือต่างคนต่างจบกันด้วยดีความรักของเวียและวิกกี้ในครั้งนี้ให้แสดงความยินดีด้วยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ